จับไม่ได้เลยมันจับ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 ข้อหนึ่งโอ้โหเห็นกินทีไรนี่คือแบบต้องออกไปตลาดออกไปกินปลาอ่ะกินปลาวันนี้ขอต้อนรับคุณซูบินสู่รายการอร่อยต้องแชร์เขาเป็นภาษาเกาหลีแต่เราไม่รู้ว่าแต่เราไม่รู้ว่าซูบินเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่าวันนี้เลยจะพามันลองไปวันนี้เราไปเลยไหมไปเลยดีกว่าไปเลยครับ Let's get it Let's go อันนี้กากหมู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 แล้วอันนี้ปลาลวกจิ้มปลาลวกปิ้งปลาลวกปิ้งลวกตีนนะครับปลาลวกตีนอันนี้อะไรข้าวซอย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 ไก่ก้อยชิคเก้นชิคเก้นชูบินเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาก่อนไหมฮะเราเคยซื้อชั่วโมงไปไม่เคยลองบอกเลยวันนี้ต้องติดใจติดลมเดี๋ยววันนี้นะครับเราดูว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยที่กินครั้งแรกจะรู้สึกยังไงค่ะให้คนเลือกเอาเลยดีกว่าเมนูแรกที่อยากกินครับกินเผ็ดได้เลยอันนี้เส้นเล็กน้ำใสเส้นเล็กน้ำใสแอมแปเลือกเราเอาวุ้นเส้นเราอันนี้ต้มยำใช้มักกิสมิดาใช้มักกิสมิดาคัสเซลิชิกบีดามาคุณผู้ชมหมูหนูจุ้งเหรอเนี่ยน้อยมากใช่คือจะบอกคำเดียวหมดก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะลักษณะการกินก็คือว่าจะเป็นชามเล็กๆแล้วก็ซอสชามขึ้นไปอย่างสูงๆส่วนใหญ่ที่เมืองไทยกินเนี่ยจะกินคนหนึ่งประมาณสัก10ถึง20ชามนะโอ้ยพี่ต้อมกินคำน่ารักมากมามครับหมูอันนี้กากหมูนะคะมันเป็นเหมือนหนังหมูอะค่ะหนังหมูทอดลองทราย โอ้มาคอมมาคออันนี้คือเมนูที่จะต้องกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือไอ้กากหมูเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาโรยใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้องหมูทอดด้วยชิบก่อนได้เลยเมนูต่อไปคือน้ำใสมากแปลว่าที่เมืองไทยอะค่ะก็คือว่าเส้นเนี่ยจะมีหลายๆแบบใช่มั้ยคะอย่างที่รู้ก็คือลามยอนี่ใช่มั้ยคะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ขนาดมันจะต่างๆกันไปเส้นหมี่หรอกเส้นหมี่อุรุกอุรุกมันเป็นเสียงกินก๋วยเตี๋ยวอุรุกอุรุกหายไปในพริบตาหอมอุรุกอุรุกแล้วเนี่ยครับเท่าไหร่ครับมัสเตโกชิคกี้ทีนี้แฟนรายการอร่อยต้องแชร์อยากเห็นหน้าซูบินฟินที่สุดคือกินอย่างแบบฟินสุดๆดูตัวอย่างดูตัวอย่าง
บูดิยูดิเปียงอีหนึ่งชิ้นหนึ่งคือที่เกาหลีอ่ะทุกร้านเขาจะมีตั้งเป็นกระบอกพลาสติกไว้ในร้านอาหารแต่ว่าคือของไทยเรามันก็จะเป็นขวดจริงๆขวดพลาสติกก็มีนะแต่ว่าที่เขาจะเหมือนบริการให้ฟรีอ่ะเป็นแบบกระบอกน้ำพลาสติกไว้อยู่ที่โต๊ะแต่นี่เลิศมากอ่ะหมุนตกแอปแปร์โชว์หน้าฟินหน่อยครับพร้อมอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวโอ้ยบ้าโอเคหยุดทำทำมองชอบที่สุดครับเชื่อก็เลยบอกว่าสตอนจำหนึ่งจำหนึ่งว้าวจำหนึ่งจำหนึ่งผัดหมูสับว้าว그리고이국수도이제제좋아하는메뉴에추가될것같다고อันนี้คือแซงหน้าจำหนึ่งแล้วพี่ป้าเส้นเล็กค่ะคือซูบินบอกว่าเมนูเนี้ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี้ยตอนนี้คือเป็นอันดับหนึ่งในใจเขาแล้วสำหรับอาหารไทยปื้มเลยตอนแรกคือเขาชอบหมูสับตำลึงแต่ตอนนี้ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วโอ้ยเลิศอ่ะเรารู้สึกแบบภูมิใจอ่ะพี่ตั้มที่เลือกร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเออกินไม่คุยกันแล้วนะจะเรียกมาแล้วไหมลองชิมข้าวซอยข้าวซอยสั่งหาเกาหลีบ้างไม่มีแก้วหรอแก้วเขาชอบกินเป็นขวดป่ะเอาหลอดไปเลยแพลวป่ะใช่ไหมยังจะมองรถชนต่อไปอยากเห็นซูบินเมาครับอยากเห็นซูบินเมาเป็นยังไงคะต้องลงรถให้ต่อไปเลยจ้าโอ้ยแบงค์ถือเก๋ชิ้นใหญ่ต่อเมืองไทยเรียกว่าบะหมี่ค่ะใช่ไหมอากาบอกว่าบะหมี่ร้านจริงจะคาเรมาสินะเนี่ยใช่แกงกะหรี่ใช่เพราะว่ามันคือแกงกะหรี่ค่ะมีใส่ผงกะหรี่ข้าได้ขาวเลยเนาะข้าได้มานี่สุบินมาเมืองไทยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ปนเจอครั้งนี้เป็นครั้งที่หกชอบไหมคะชอบเมืองไทยไหมคะอากาศร้อนไหม좋아요밖에는더운데오늘날씨되게그선선하고좋은것같아요อันนี้คือถือเป็นหน้าหนาวของเมืองไทยเลยค่ะ지금겨울이어서หนาวสุดแล้วค่ะได้แค่นี้จังฮันกงก็ถึงโน่นเลยโอ้แต่อันนี้คือหนาวสุดของนี่ก็จังชุ่มกว่าจริงๆโอ้จะต้องเปิดเปิดเลยถามคุณบินว่าอยากมีแฟนคนไทยไหมครับฮะโสดพอดีโอเคโอเคทักคุณจะถึงกันมาสุดๆชอบไก่ฮันกงอีกหนึ่งอย่างเต็มจิ้มต้องมาพิเศษจิ้มตับจิ้มตับที่มันมีวุ้นเส้นอยู่ในเนื้อไก่ใช่ไหมคะคุณนี่ก็เป็นขายกตัวเองจะจะได้มากกว่าแต่แบบ12บาทนี่เราไม่รู้ก็ใช่ค่ะเพราะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่จะราคาไม่แพงค่ะในเมืองไทยก็จะคือเป็นอาหารที่ถือว่าแบบกินง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นสตรีทฟู้ดวันนี้เป็นแบบแนวแบบสารคดีอ่ะพี่ตามรายการความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวครับถ้าสมมติว่าจะขอท้าสมมติว่าแข่งกินแบบแค่ชามเดียวเนี่ยสามารถไหมคะว่าใครกินหมดก่อนถ้าแพ้แล้วก็เล่นเกมแบบคนเกาหลีลองไหมพี่ตั้มแค่ชามเดียวแข่งกันว่าใครกินหมดก่อนถ้าเกิดคนที่แพ้คือว่าเราจะมาเล่นเกมกันมาคือจะบอกว่าที่เกาหลีนะคะเวลาที่แบบเวลาในวงเล่าหรือว่าวงกินข้าวเนี่ยเขาจะชอบเล่นเกมกันใช่ไหมคะมีเกมให้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยชิคกี้พายต้องเล่นอะไรหรอเล่นได้ไหมแบบเวลาที่แพ้
ดีดอ่ะดีดหน้าผากคนที่แพ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะถ้าพี่ชนะพี่ต้องไปดีดหน้าผากผู้หญิงใช่ไหมเอาเลือกอ่ะหนูเอาอันนี้เลยเอานี้สุบินเอานี้โอเคครับโอเคมาโอเคอันนั้นเดี๋ยวเราจบหมดนี่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชิบหายแล้วกูโอ้โหหัวหัวหน้าตาของอังกฤษโมเดลกับตังค์โอ้โหจริงจ้ะนี่ออกมาหน้าอย่างนี้มีสิทธิ์โกอินเตอร์ได้ใ
ไปเกาหลีได้มั้ยคะแบบนี้เป็นดาราได้มั้ยคะช่วงดูเป็นช่วงเขาสุดจริงอือเขาบูเด้จริงจังนางแบบเกาหลีมากๆจ้างมั้ยสุบินจ้างฮะเออคุยกันไงตอนนั้นโอเคสุดท้ายพูดว่าอร่อยต้องแชร์พร้อมกันครับผมโอเค1 2 3อร่อยต้องแชร์ขอบคุณครับแล้วก็มีของน้องบัคเกอร์บลูน่ารักน่ารักคาร์มาสต็อกน่ารักค่ะเหมือนกัน한국은 이정준 남자ว้าวเธอเล็กค่ะขอบคุณค่ะอยากมีใครตามใจไหมคะก็มีจะหักแล้วยาชิดิสเตย์ you girlfriend มีแฟนหรือยัง single single ยาชิดิสเตย์ coupling นาทีฮันกูโกเมียนอีปุ่นยาตาปุ่นสุกิสเตอร์ดินดาบุว้าวบินพรุ่งนี้เลยค่ะจ้าโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ